วันนี้เราขอเสนอเมนูวุ้นข้าวเหนียวมูนอัญชันใส่ผงวุ้นตรานางเงือกน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนกะทิสำเร็จรูปและสีผสมอาหารสีฟ้าคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟเทวุ้นกะทิลงในข้าวเหนียวขาวนึ่งสุกที่เตรียมไว้คนผสมให้เข้ากันตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้มูนนานประมาณ30นาทีใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกน้ำตาลทรายและน้ำอัญชันคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟเทอัญชันลงบนวุ้นข้าวเหนียวมูนพับไว้ให้เย็นตัดเป็นชิ้นรับประทานคู่กับหน้ากะทิกับเมนูวุ้นข้าวเหนียวมูนอัญชันเมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือก